ปิดท้ายคืนนี้หนุ่มวีวีรภาพนะคะจะมาสารภาพกับมาดามสุรวมถึงสาวๆทั้งหลายนะว่าเดี๋ยวนี้เขาถอดลายคาสโนวาแล้วนะจริงหรือเปล่าไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะตั้งแต่ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดก็ไม่เคยได้ยินข่าวคราวเรื่องสาวๆจากคาสโนวาตัวพ่อวีวีรภาพเหมือนเคยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเพราะทำแต่งงานเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เรื่องหัวใจจริงๆเอ้ยอย่างนี้ฉายาเสือวียังใช้ได้อยู่ไหมคะเนี่ยมีเด็กเดินมานี่ไงเสือวีเสือวีนี่ไงเสือวีเสือวีเด็กบอกว่าเสืออะไรทำไมไม่เห็นมีลายเลยไม่มีลายแล้วไงฮะลายมันหมดแต่ทุกวันนะฮะเมนูประจำที่ชอบกินเสือร้องไห้มันหมดทั้งลายมีน้ำตาแล้วก็เล็บก็หายไปถอดเขี้ยวถอดเล็บขนาดเนี้ยหวานใจตัวจริงที่ไม่เปิดตัวคงจะโล่งอกอยู่ลึกๆเลยสินะ